الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก่อนอื่นขอชูโกต่ออัลลอฮ์นะครับที่ได้พบกันอาทิตย์ที่แล้วก็พบกันอีกเนาะนะอาทิตย์นี้เจอกันอีกเจอกันเบื่อกันเป็นคนๆไปนะครับ ให้เบื่อกันเป็นคนๆไปดารุสลามนี่ผมเวลาจะมาสอนที่นี่เนี่ยจะต้องดูหัวข้อเรื่องเยอะมากเยอะมากนั่งรถเตรียมมาจากบ้านเรื่องหนึ่งมาถึงนี้เปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่งจิตใจโลเลมากนะกะว่าจะสอนเรื่องมารยาทในการเข้าห้องน้ำห้องส้วมไม่ค่อยมีใครพูดกันว่าจะพูดปรากฏว่ามาถึงนี่มีมัสยิดเขาละหมาดยานาซะก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยคุยเรื่องตายดีกว่าเนาะทำหน้าเนาะรู้สึกมันสงบไงก็ไม่รู้เวลาคุยเรื่องตายเนี่ยรู้สึกมันมีสมังงัดสมังงะรู้สึกมันมีตมะนีนะนะนะครับก็เลยเอางี้สาเหตุใดที่ทำให้เรารอดพ้นจากการถูกลงโทษในกุโบร์สาเหตุใดและวิธีการป้องกันที่ทำให้เรานั้นรอดพ้นจากการถูกลงโทษในกุโบร์เราดูมันสงบสงบหน่อยนั่งอยู่ข้างหลังนี่ถ้าไม่รวมตากล้องด้วยมาสองคนเด็กสองคนครึ่งนะแล้วสองคนนี่พี่น้องเล็งไว้เนี่ยผู้ชายคนนี้เล็งไว้โตไปเนี่ยเอาเป็นลูกเขยนี่เนี่ยเป็นลูกเขยไม่เอาเหรออ๋อไม่แต่งกับผู้หญิงอ๋อไม่แต่งกับผู้หญิงนี่เขาต้องบ่มเพาะตั้งแต่ตอนนี้นี่เล็งไว้เนี่ยพวกเราเล็งไว้ตะกี้อาจารย์ชักรินสอนแล้วเอาศาสนาก่อนหน้าตาที่หลังแต่มีศาสนาด้วยหน้าตาดีด้วยอัลฮัมดุลิลลาห์นะตื่นมาจะได้ไม่ต้องตกใจเอาเสื้อเช็ดตอนนี้ไปยิงใครมาข้างๆกลัวอ่ะมาดูว่าเราจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษในกุโบร์อะไรบ้างขออนุญาตใช้หนังสือของผมนะฮะตอนนี้ไปบรรยายก็ติดหนังสือไปด้วยนะติดไปงั้นอ่ะขายได้ไม่ได้ไม่อยู่ที่เราอยู่ที่อัลลอฮ์หน้าที่เราก็วางขายเราก็เหมือนครูเนี่ยเขาเรียกอะไรเรือจ้างใช่ป่ะนะเวลาส่งถึงฝั่งแล้วก็เขาอะไรผักหรือทีเลยแต่ดูอาจารย์ชักรินเท่าไหร่70กว่าเมื่อกี้ยังสอนหนังสืออ่ะไม่มีเกษียณนะครับของเขานี่60นี่เลิกทำงานแต่เรานี่70กว่ายังต้องสอนจนวันกิยามะห์หรือไม่เราก็ตายก่อนนี่นะครับเราเดี๋ยววันที่คลอง17เขามีงานก็จะคุยเรื่องนี้นบีบอกว่านาอัมอาซาบุลกอบริฮักกุลท่านหญิงไอชาเนี่ยถามท่านนบีว่าในกุโบร์ถูกลงโทษไหมนบีบอกนาอัมมีสินี่เป็นอะกีดะห์ของเรานะครับยิวมาถามท่านหญิงไอชาว่าในกุโบร์มีการถูกลงโทษไหมท่านหญิงไอชาถามนบีว่าในกุโบร์มีการถูกลงโทษไหมรอซูลน้ำมีอาซาบุลกอบริฮักกุลนะพี่บอกว่าการถูกลงโทษในกุโบร์นั้นลงอาซาบการถูกลงโทษในกุโบร์นั้นเป็นฮักกุลเป็นเรื่องจริงฉะนั้นในกุโบร์คืออัลลัมบัซซะคือโลกที่3เราอยู่ในคันเขาเรียกโลกอัธามนี่โลกที่1โลกนี่รอลิงนะใช่ไม่ใช่รอเรือถ้ารอเรือนี่มีหลายโลกเบาหวานมั้งมะเร็งดียังเป็นมะเร็งนะยังเล็งอยู่นะยังเป็นมะเร็งอยู่ยังค่อยยังชั่วนะแค่เล็งนะยังไม่ค่อยจะเท่าไหร่อ๋อแค่เล็งถ้ามายิงแล้วก็นั่นแหละแย่แต่ถ้าเป็นมะเร็งนี่เขายังเล็งอยู่เบาหวานเกาหัวใจนี่โรครอเรือแต่รอเล็งมี4โรคโรคในครรภ์อัตอามอยู่อย่างน้อย9เดือนออกจากในคันมาโลกดุนยาดุนยานี่อยู่แล้วแต่ว่าอายุไขเราเท่าไหร่หมดจากดุนยาปั๊บเสียชีวิตอย่างเช่นมายิดวันนี้เสียชีวิตไปอยู่อาลัมบาซัก
อาลัมบัซซะก็คือโลกที่เราเรียกว่าโลกในกุโบร์อยู่ตรงไหนวัลลอฮุอาลัมนบีบอกว่าการลงโทษในโลกที่3ในอาลัมบัซซะมีจริงมีด้วยโดนด้วยมารนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลากอบรอยนี่นบีเดินผ่าน2หลุมศพยูอัซซะบาหลุมศพนี้กําลังถูกลงโทษอัลลอฮ์ให้นบีรู้เขาเรียกมุอ์ญิซาว่าในกุโบร์ไหนถูกลงโทษอินนัลเมาตาลายุอัซซะบูนะฟีกุบูริฮิมนบีบอกว่าแท้จริงคนตายจะถูกสอบสวนไม่ใช่ขอโทษนะจะถูกลงโทษในกุโบร์ฮัตตาอินนัลบาฮาอิมะลาตัสมาอัสวาตุฮุมอัสวาตะฮุมให้แปลไหมในกุโบร์อยู่อัซซะบานถูกลงโทษนบีบอกว่าในหะดีษสำนวนหะดีษบอกว่าฮัตตาอิบนุลบาฮาอิมสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดลาตัสมาอูอัสวาตะฮุมได้ยินเสียงการถูกลงโทษของมนุษย์ในกุโบร์วัวควายแพะแกะงูเงี้ยวได้ยินหมดบาฮาอิมอาจจะเป็นสัตว์ใหญ่ได้ยินเสียงการลงโทษในกุโบร์หมดบางที่อาจจะเลี้ยงแพะในกุโบร์นี่ไม่มีนะครับมาเลี้ยงสัตว์ในกุโบร์ไม่มีเลี้ยงบริเวณสัตว์เหล่านี้ได้ยินเสียงลงโทษของบุคคลที่อยู่ในหลุมฝังศพอลัมบัสซัมพี่น้องคิดดูแล้วกันส่วนประสาทของสัตว์เดรัจฉานดีกว่าส่วนประสาทของมนุษย์ฉะนั้นเมื่อเราหรือใครก็ตามที่ทำผิดก่อนวันกิยามะห์เราถูกลงโทษก่อนออเดอร์ของจริงนู่นของจริงนู่นงี้นบีก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นทำใจร่มร่มทำใจร่มร่มแต่สำนวนผมนะนบีไม่ได้พูดแบบนี้ทำใจร่มร่มวิธีที่เราจะให้รอดพ้นจากการถูกลงโทษในกุโบร์อ่ะไม่จำก็จดนะข้อที่หนึ่งดูอาให้พ้นจากการถูกลงโทษในกุโบร์ย้ำนะวงเล็บขีดเส้นใต้เอาสีทึบขีดเลยว่าไม่ขอดูอาให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์ไม่ได้ถ้าเราเป็นมุมินแล้วสิ่งที่นบีสั่งให้เราขอดูอาให้พ้นจากการลงโทษมุสตะยาแล้วนบีสั่งให้ซอฮาบะห์ขอก่อนให้สลามเอาใหม่ถามพี่น้องนะเอาความรู้เดิมนะตอนนั่งกระชาวุฒิครั้งสุดท้ายอ่านอะไรบ้างครับ1อ่านอะไรนะอ่านอะไรฟาติฮะห์อ่านอะไรฟาติฮะห์เลยอ่านอะไรครับอัตตะฮิยาอัตตะฮิยาตุลิลลาฮ์วะศ็อลาวาตุฮุวะตอยยิบาตจนท่านจบนะอ่านอะไรต่อครับศ็อลาวาตนบีอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดจนกระทั่งจบอ่านอะไรต่อครับดุอาก่อนให้สลามและดุอาก่อนให้สลามที่นบีสั่งให้ซอฮาบะห์ขอแล้วซอฮาบะห์ไปสอนลูกว่าถ้าลูกไม่อ่านต้นนี้กลับไปละหมาดใหม่เดี๋ยวก่อนดูอาต้นนี้ถึงขั้นเป็นลูกลกลับไปละหมาดใหม่ไม่ใช่แต่ด้วยความสำคัญของดูอาบทนี้จนกระทั่งซอฮาบะห์สอนลูกตัวเองว่าให้อ่านดูอาบทนี้4ประโยคอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซูบิกะมินอาซาบินกอบรีเราอ่านต้นนี้ไหมต้นนี้ต้องอ่านนะครับแม้ว่าดูอาก่อนให้สลามจะเป็นซุนนะห์ก็ตามแต่นบีย้ำถึงขนาดนี้ใครไม่อ่านก็บึดึกแล้วอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีเดี๋ยวใครอยากทำบุญเนี่ยซื้อไปเล่มเดียวก็ได้เนาะแล้วไปถ่ายเอกสารแล้วก็มาแจกพวกเราใบละ50ตังค์แจกแต่ตอนละหมาดเนี่ยต้องเอาชีทมาดูไหมไม่ต้องนะครับอัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีโออัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์ไม่ขอไม่ได้
ไม่ต้องขออ้าวสมมุติว่าได้วรรคเดียวอัตฮิยาศอลาวาตนบีอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินอะซาบิลกอบรีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ได้ป่ะได้เพราะเราอ่านได้แค่นี้แต่ถ้ามีความสามารถอ่านให้จบต้นอ่านจบต้นวะอูซุบิกะมินฟิตนะตินมะซีฮิดดัจญาลและขอให้พ้นจากการล่อลวงฟิตนะของดัจญาลนบีขอมา 1,400 กว่าปีกลัวจะเจอดัจญาลพวกเราก็ต้องกลัวจะเจอดัจญาลดัจญาลนี่ไปที่ไหนพูดของถูกนั่นคือของผิดพูดของผิดนั่นคือของถูกตอนนี้ดัจญาลเต็มบ้านเต็มเมืองนะครับมีนะมีล่าสุดโดนจับกันไปไม่ใช่เหรอฮัลโหลนี่กรมไปรษณีย์นะคะช่วยกดเบอร์9เลข9กดไปพัสดุของท่านก็มาถึงที่มารับพัสดุด้วยแล้วกดเลข9ไปปั๊บมันก็จะมีเสียงบอกว่าขอชื่อที่อยู่และเลขที่บัญชีหรือไม่ก็เลขที่บัตรประชาชนถ้าน้องให้ไปบรรลัยจักเลยไม่ได้ไปเปิดพาไปเปิดธนาคารไปนู่นนู่นโอ้ยเขามีกลยุทธ์เสร็จแล้วก็เข้าไปในระบบของพี่น้องแล้วก็ไปโอนเงินอะไรของพี่น้องเยอะแยะเลยต้องระวังอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนวางมันต้องไปคุยบอกเลยว่าอ๋ออีฉันไม่รู้เรื่องลูกไม่อยู่ข้าวางหูจบอย่าไปต่ออะไรทั้งสิ้นนะครับคนต่างจังหวัดเนี่ยเห็นเป็นคนแก่ๆอยู่บ้านเข้าไปคุยเสร็จโอนที่ให้เขาเฉยเลยให้เซ็นนู่นเซ็นนี่โอนที่ดินให้เขาเฉยเลยอย่าระวังให้ดีนะพี่น้องนะครับดัจญาลเนี่ยเวลาพูดของถูกมันคือของผิดเวลาพูดของผิดนั่นคือของถูกอัลลอฮ์ให้กับดัจญาลทำให้คนเป็นเนี่ยตายได้และทำให้คนตายฟื้นขึ้นมาได้นบีบอกว่าน่าจะเหมือนพวกมองโกลตัวเตี้ยผมหยิกคอสั้นหน้าเหลี่ยมๆหน้าสี่เหลี่ยมเหมือนพวกมองโกลแต่บ้านเราก็มีนะหน้าเหลี่ยมๆเนี่ยก็บ้านเราก็มีขอดูอายพ้นใครให้พ้นดัจญาลว่าอูสุบิกามินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตและขอดูอาต่อพระองค์อัลเลาะห์ให้พ้นจากฟิตนะขณะที่มีชีวิตอยู่วันมะมาตหลังจากที่สิ้นชีวิตไปแล้วเคยได้ยินไหมคนตายไปแล้วคนด่ารับหลังมีนบีบอกว่าลาตาสมูอันวาดอัมวาดอย่าด่าคนตายนี่คนตายไปแล้วยังด่ารับหลังตายไปแล้วนั่นระหว่างเขากับอัลลอฮ์มีมุสลิมคนหนึ่งโทรมาหาผมอาจารย์อาบน้ำมายิดไม่ได้อ้าวทำไมอ่ะคือเขาผมก็ถามว่าเขาเป็นเพศอะไรเพศชายแล้วทำไมอาบน้ำไม่ได้แปลงเพศมาไอ้ห้อยโหนก็ตัดไปนะแล้วก็ไปเสริมหน้าอกเหมือนผู้หญิงทุกประการไม่มีใครอาบน้ำได้เลยอาบแล้วมันเหมือนผู้หญิงหมดเลยไงอาบแล้วจะมีอารมณ์ถามผมว่าทำยังไงผมก็บอกไปแต่เราเนี่ยไม่อนุญาตให้ไปด่าคนตายไปวิพากษ์คนตายคนตายไปแล้วระหว่างเขากับอัลลอฮ์จบถ้าเป็นหนี้เราจะยกให้เขาก็ยกถ้าไม่ยกให้เขาก็ไปบอกกับญาติพี่น้องว่าเขาไปเคยเป็นหนี้ชนะนี่หลักฐานนะดูนะแค่นั้นไม่ใช่บอกโอ้ยเขาอยู่ไม่ยอมใจนี่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วฉะนั้นฟิตนะตอนมีชีวิตอยู่เราเจอมั้ยโอ้เยอะอย่าว่าแต่เราเลยนบีเองยังเจอซุยูดอยู่มุชริกชาวมักกะเอากระเพาะอูฐมาวางไว้ตรงข้างหลังเดินไปตออีฟพวกเอาหนามโรยนบีโดนทุกอย่างในสงครามอูฮุดนบีเสียฟันไป2ซี่อ่ะคิดดูแล้วกันนั่นนบีนะครับฉะนั้นฟิตนะห์บนโลกดุนยาเยอะมั้ยเยอะอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินฟิตนะตินมะฮยาวันมะมาตสุดท้ายอัลลอฮุมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลมะซามิวัลมักรอมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองให้พ้นจากมะซัมความผิดต่างๆและวันมักรอมและหนี้สินนบีบอกว่าคนมีหนี้ไม่จ่ายหนี้วิญญาณแขวนอยู่
นับสุนมุมินบัวอัลกาตุนบิดายสอนแขวนฮัตตาอยู่ต่ออนุจนกว่าเราจะใช้หนี้หรือญาติพี่น้องใช้หนี้ให้ฉะนั้นมีหนี้จ่ายหนี้อ่ะสี่วักเด็ดที่นบีบอกว่าให้ขอก่อนให้สลามให้ขอก่อนให้สลามแล้ววักแรกเลยก็คืออาอูซุบิกามินอาซาบินก็อกรีให้พ้นจากการลงโทษในกุโบเรามาออกกำลังกายหน่อยได้ไหมว่าตามนะอัลลอฮุมะอินนีเข้าใจว่าจะกินอาหารเที่ยงรู้สึกแป๊ะๆยังไงใช่ไหมเรื่องการศึกษาเนี่ยไม่เป็นไรมุสลิมนี่อ่านได้อัลลอฮุมะอินนีอาอูซุบิกามินอาซาบินกอบรีวาอูซุบิกามินฟิตนะติลมาซีฮิดดัจญาลวาอูซุบิกามินฟิตนะติลมะฮยาวัลมามาตอัลลอฮุมมาอินนีอาอูซุบิกามินัลมะซามีวัลมักรอมนี่เป็นดุอาก่อนให้สลามพอวัลมักรอมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์ฉะนั้นแนะนำว่าคนที่เป็นอิหม่ามนำละหมาดเนี่ยควรได้ดุอาบทนี้เนาะทำไมเพราะดุอาก่อนให้สลามมีหลายบทบางบทสั้นบางบทยาวบทเนี้ยกำลังกลางๆมะมูมพออ่านได้นะแต่ถ้าอ่านยังไม่ถึง4บทวันนี้เอาไปท่องก่อนอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีอ่ะแค่นี้พอแล้วก็ให้สลามข้อที่2ให้ขอดุอาให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์โดยขอเวลาไหนก็ได้ดูอาสักครู่นี้ขอตอนก่อนให้สลามแต่ดูอาบทนี้ขอตอนไหนก็ได้เลยมันมีสองสำนวนอาอูหรือนาอูถ้าอาอูก็คือฉันขอคนเดียวอาอูซุบิลลาฮิมินอาซาบินกอบรีง่ายไหมขอตอนสุญูดก็ได้นั่งรถกลับบ้านขับรถขอก็ได้ยาอัลลอฮ์อาอูซุบิกะมินอาซาบินกอบรีก็ไม่ใช่ครับเอาซุบิลลาฮิมินอาซาบินกอบรีขอแค่นี้นะเอาซุบิลลาหรือเอาซุบิลลาฮิมินอาซาบินกอบรีโอ้อัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากการลงโทษในกุโบร์ออกกำลังกายกันหน่อยเอาซุบิลลาฮิมินอาซาบินกอบรีขอตอนไหนก็ได้ขอช่วงเวลาไหนก็ได้ประการต่อมาโอ้โหประการต่อมาผมให้อีกดูอาหนึ่งกันแล้วกันดูอาบทนี้นบีขอเป็นประจำอยู่ในหนังสือดุอาที่นบีอ่านของผมด้วยนะอัลลอฮุมะอินนีอูซุบิกะมินัลกะซาลิวัลฮารอมิโออัลลอฮ์ฉันขอความคุ้มครองจากพระองค์ให้พ้นจากการขี้เกียจโอ้โหบางทีเราขี้เกียจเนาะขี้เกียจมาดารุสลามจังเลยแต่พอมามันก็สนุกที่ได้เรียนแต่ก่อนออกจากบ้านเนี่ยโอ้โหขี้เกียจจังเลยเสร็จบางคนอาจจะไม่มีรถส่วนตัวอาจจะนั่งรถที่นี่มีรถเมล์ป่ะมีได้ข่าวแต่ก่อนแรกๆรถเมล์วิ่งถูกกว้างไม่ใช่เหรอใช่ไหมว่าเพราะว่าผมก็มีสองแถวเนาะผมไม่ได้บอกสองแถวกว้างเนาะ มันอาจจะมีอะไรก็แล้วแต่เพราะไม่อยากให้มีวิ่งแต่วิ่งเนี่ยสะดวกพวกเรามีรถเมล์รถสองแถวเล็กสองแถวใหญ่สมัยก่อนผมเรียนศาสนวิทยานี่นั่งสองแถวใหญ่และชอบบรรยากาศหนองจอกมากเพราะว่า
บรรยากาศเหมือนประเทศญี่ปุ่นต้นไม้ก็จะโค้งกันนะโดยเฉพาะตั้งแต่เจรดับไปเนี่ยเจรดับหรือเจียนดับแชร์มาบ้างแชร์ก็ถามผมว่าอ่านว่าเจรดับหรือเจียนดับผมก็แชร์น่าจะเจียนดับแชร์อยู่บนว่าสอนกูอ่านอยู่เปล่าตั้งแต่เจรดับไปเนี่ยโอ้โหนะต้นไม้มันจะโค้งเข้าหากันแต่ตอนนี้ไม่มีละพอเสร็จแล้วเราก็อกหักจากคู่ขวาแล้วก็ไปคู่ซ้ายก็ยังมีต้นไม้ตอนนี้ก็อกหักต่อพอคู่ซ้าย4เลนแล้วต้นไม้ใหญ่โดนตัดหมดละเสียดายมากนะเราเนี่ยต้นไม้เนี่ยไม่มีมนุษย์ได้นะแต่มนุษย์ไม่มีต้นไม้ไม่ได้ฮะอากาศร้อนเวลาเราหลบล่มเนี่ยมีการ์ตูนฝรั่งคือเขียนการ์ตูนได้สะใจมากเป็นภาพของคนเนี่ยถือไอ้เลื่อยไฟฟ้าตัดต้นไม้บนภูเขาหมดเลยแล้วเหลือต้นไม้อยู่ต้นเดียวตัวเองตัดเหนื่อยแล้วก็มานั่งพักอยู่ใต้ร่มไม้ต้นเดียวนั่นแหละโอ้ภาพนี้ตกหน้าไว้เยอะเลยสุดท้ายก็ต้องอาศัยต้นไม้นะครับถ้าไม่มีต้นไม้นี่ลำบากแต่ว่าต้นไม้ไม่มีคนได้คนไม่ต้องยุ่งกับต้นไม้มันก็เจริญของมันไปแต่ต้นไม้คนต้องอาศัยต้นไม้มินันกาซันนบีบอกว่าอย่าขอดุอาให้พ้นจากความขี้เกียจมันมีบางทีขี้เกียจวัลฮารอมเลอะเลือนอันเนื่องจากอายุเยอะอัลไซเมอร์บ้างอะไรบ้างดุอาบทนี้ช่วยได้อย่าอัลลอฮ์ขอให้ฉันนั้นฮารอมอย่าให้พ้นจากสติปัญญาเลอะเลือนวันยุบนีและให้พ้นจากการขี้กลัวหวาดกลัวแต่บางทีมันก็น่ากลัวนะนบีบอกว่าเวลาเจอสุนัขสีดำเนี่ยให้ฆ่าเพราะมันอาจจะแปลงเป็นยินก็ได้เวลาเราเปิดหน้าต่างตอนซุบโบหรือตอนจับกังจะปิดบางทีเห็นแมวสีดำหรือสุนัขสีดำวิ่งผ่านปุ๊บมันอาจจะเป็นยินก็ได้นะเพราะนบีบอกยินมันจะเป็นแปลงร่างมาเป็นแมวสีดำหรือสุนัขสีดำฉะนั้นแมวสีดำเนี่ยไม่ส่งเสริมให้เลี้ยงไม่ส่งเสริมเลยมีพี่น้องถามว่าจะแล้วทำยังไงเลี้ยงไปแล้วไม่ยากไปซื้อสีมาพ่น เอาสีขาวมาพ่นคือใส่เสื้อมันก็ได้เพราะเราเลี้ยงมาแล้วนี่แต่นบีไม่ให้เลี้ยงแมวสีดำนะนี่เราต้องรู้นะเออวาฟิตนะตินดัจญาลและให้พ้นจากฟิตนะของดัจญาลอีกอันนึงลืมไปวัลมุคลีบะเคนขี้เหนียวขี้เหนียวเพราะมันต้องไปถึงเด็กกำพร้าจริงๆเราไปให้ซีซัวไม่ได้เด็กกำพร้าคือเด็กที่พ่อเสียชีวิตขณะที่ยังไม่อาเกนบาเล็กแต่นะถ้าอาเกนบาเล็กแล้วไม่เรียกเด็กกำพร้าแล้วแต่ถ้าแม่ตายเรียกเด็กกำพร้าไหมไม่พ่อตายถึงจะเรียกว่าเด็กกำพร้าเพราะคนที่ทำให้นฟกคือคนที่เป็นพ่อข้อที่3มีหนี้ไม่ยอมจ่ายหนี้นับสุนมุมินมุอัลละกะตุนบิไดนิฮีวิญญาณของมีมุมินจะถูกแขวนบีใดนิฮีด้วยกับหนี้สินของเขาฮัตตาหยุดดออันหู้จนกว่าหนี้ของเขาจะถูกใช้ให้เรียบร้อยเสียก่อนพอป้าเราตายปั๊บก่อนตายป้าบอกว่ามีหนี้กับนายกอ10,000 บาทเอาหนี้ไปจ่ายนายกอ10,000 บาทที่เหลือเป็นมรดกอย่าพลาดนะปะมะของเราหรือผู้ตายเสียชีวิตผู้ตายมีหนี้จ่ายหนี้ก่อนถ้าจ่ายหนี้หมดไม่มีมรดกไม่ต้องแบ่งมรดกถ้าจ่ายหนี้แล้วหนี้ไม่พอญาติพี่น้องที่เป็นลูกหลานต้องชดใช้หนี้แทนพ่อแม่ของตัวเองแปลกไหมเวลาพ่อแม่เรามีหนี้นี่แย่งกันเรามีมรดกนี่แย่งกันนะลูกผู้หญิงจะเอาเท่ากับลูกผู้ชายฟ้องศาลเลยแล้วก็แต่เวลาพ่อแม่ของเรามีหนี้ไม่เห็นมีใครอยากจะจ่ายเลยนบีบอกว่ามุอัลละกอตุนบีไดนีฮีวิญญาณถูกแขวนอยู่ด้วยกับหนี้สินของเขา
ฮัตตาหยุดดออานุจนกว่าเราจะใช้นี่แทนเหตุการณ์หนึ่งในสมัยนบีมายิดหนึ่งเนี่ยถูกแบกมานบีรู้ว่ามายิดนี้เนี่ยมีหนี้สินนบีบอกว่าซอลลูอะลาซอฮิบิกุมซอลลูอะลาอะห์ลิกุมพวกท่านจงละหมาดหมายถึงว่าครอบครัวของมายิดเนี่ยละหมาดเถอะซอลลูไปละหมาดซอฮาบะห์คนหนึ่งถามท่านรอซูลทำไมท่านรอซูลไม่ละหมาดอ๋อชายคนนี้มีหนี้สินซอฮาบะห์ท่านนี้บอกว่างั้นผมขอใช้หนี้แทนชายคนนี้นบีจึงละหมาดให้ฉะนั้นคนมีหนี้สินตั้งใจไม่ใช้หนี้อันนี้เนี่ยนบีถึงขนาดว่าไม่ละหมาดให้พี่น้องก็คิดดูว่าหนักแค่ไหนเพราะใครๆก็ต้องอยากได้ดุอาของท่านนบีแทนนบีไม่ละหมาดให้คิดดูก็แล้วกันนั้นดูนะเรามีหนี้สินกับใครนะก็จ่ายเขาถ้าไม่จ่ายก็ขอผัดนะดูอาให้มีรีสกีเยอะๆพี่น้องรู้ไหมเจ้าหนี้มุสโดยเฉพาะมุสลิมนะไม่ใจร้ายนะไม่ใจร้ายเพียงว่าเขาอยากดูว่าเราเนี่ยมีจิตใจที่อยากให้หรือเปล่าสังเกตไหมเวลาใครเป็นลูกหนี้เราเห็นหน้าพวกเรานี่ส่วนใหญ่จะเป็นเจ้าหนี้หมดนะนะไม่ค่อยเป็นลูกหนี้นะพอลูกหนี้บอกกันนี้อ่ะวันนี้มีแค่นี้นะนี้เดือนนี้มีแค่นี้นะเรารู้สึกว่าเขายังมาจ่ายไงแต่ว่าเวลาไปทวงหายลำบากใช่ป่ะผัดแล้วโกหกให้ลูกมาโกหกอีกมือถือก็ไม่รับไอ้ตอนที่มายืมเงินเนี่ยโอ้โหเห็นหน้าอยากจะให้ตังค์เลยแบบหน้าเศร้ามากแต่เวลาจะจ่ายนี่แหมกระมิดกระเมียนไม่ได้เขามีบุญคุณให้เรายืมสตังค์ดอกเบี้ยก็ไม่เอาแล้วทำไมไปยืมเจ๊กเนี่ยแล้วเจ๊กเอาดอกเบี้ยทำไมจ่ายคล่องล่ะกับมุสลิมอ่ะบางคนเนี่ยผมเคยทำกองทุนไม่สูญสลายตกลงสูญสลายไหม ทำกับใครไม่ได้ทำกับซียังทำกับพวกเราเนี่ยแขกเรานี่แหละมีอยู่กองทุนเริ่มต้น 30,000 บาทมายืมเสร็จหายแก๊กองทุนเลยล่มสลายไปเลยจากกองทุนไม่สูญสลายก็เอาขับมาคืนแล้วคนนี้เขาจะยืมใหม่ช่วงเปิดเทอมก็ยืมกัน 5,000 6,000 ก็ยังมีให้แต่ไม่มีใครกลับเข้ามานี่บ้านเราเป็นแบบนี้พวกเราเป็นอย่างนี้นะอ่ะดูอินนาข้อกะมัวโอ้เดี๋ยวจะยาวเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันว่ามีหนี้จ่ายหนี้ถ้าไม่จ่ายหนี้นี่พี่น้องลำบากถ้าเราตายไปแล้วให้ญาติพี่น้องจ่ายนะครับข้อที่4การที่เรานินทาว่าร้ายการที่เราไม่ระมัดระวังเรื่องปัสสาวะเป็นเหตุทำให้เราถูกลงโทษในกุโบร์มารรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลากอบรอยนี นบีเดินผ่าน2หลุมศพอินนะฮูมาอยู่อัซซาบานีทั้งหลุมศพนี้ถูกสอบสวนขอโทษถูกลงโทษในหลุมฝังของสงหลุมศพนี้วามาอยู่อัซซาบานีฟีกะบีรินเขาถูกลงโทษในเรื่องใหญ่บาปใหญ่อัมมาฮาซาฟากานะลายัสตันซิฮูมินัลเบายัสตันซิฮูนี้หมายถึงว่าไม่ระมัดระวังในเรื่องขจัดไนยิสปัสสาวะเสร็จปุ๊บออกเลยไม่ล้างไม่มีความละเอียดในเรื่องการขจัดนายิสพี่น้องเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเรื่องใหญ่เดี๋ยวใครไปห้องน้ำแล้วผ่านบ้างยังลองไปดูผมอันนี้เล่าเป็นประสบการณ์เพราะผมไม่ได้บอกว่าที่ไหนบางโรงเรียนปนอบางมัสยิดบางองค์กรของมุสลิมเวลาเข้าห้องน้ำก่อนประตูไม่มีบางที่กรประตูไม่มีแต่ยังใจดีเหลือลวดเอาไว้พันลวดเอาไว้มีกรก็ไม่มีลวดก็ไม่มีแต่ยังใจบุญมีก้อนหินไว้มาดูก้อนหินก้อนใหญ่ๆต้องเอามาดูคือทำภารกิจไปด้วยระแวงไปด้วยคือถ้าผักแรงๆเนี่ยโอ้โหยาฮามะตาโอเลยนะฮะเห็นหมดเลย
บางทีทำภารกิจไปด้วยมือซ้ายต้องกันประตูไว้บางทีไปบางที่น้ำไม่มีมีขันไว้ดูต่างหน้าบางที่มีน้ำขันไม่มีแล้วมันจะทำความสะอาดยังไงมันจะยกก้นไปอยู่ในมันก็ไม่ได้บางที่น้ำก็ไม่มีขันก็ไม่มีต้องเสียสละถุงเท้านี่จริงเนี่ยครับนี่ประสบการณ์เองผมรู้สึกว่าเฮ้ยแล้วนบีบอกว่าลายสตันซิฮูมินันเบาลีไม่เรามาระมัดระวังในเรื่องการเช็ดปัสสาวะนี่โดนลงโทษในกุโบร์ฉะนั้นองค์กรมุสลิมที่ขึ้นหน้าขึ้นตาเนี่ยไม่ใช่ตอนจัดงานใส่สูทที่ขึ้นหน้าขึ้นตาขององค์กรมุสลิมคือห้องน้ำและห้องน้ำพี่น้องต่างศาสนิกมาเนี่ยเอางี้พี่น้องเคยไปผมเคยขับรถไปต่างจังหวัดแล้วก็ต้องทำภารกิจไม่ว่าปวดหนาวปวดหนักหรือเบาก็ตามเข้าห้องน้ำวัดหลายที่ได้รางวัลความสะอาดไม่เกี่ยวกับติดแอร์หรือไม่ติดแอร์นะครับห้องน้ำวัดหลายที่เขาติดแอร์นะเขามีสตางค์ไม่ว่ากันแต่ของเราไม่ถึงขั้นติดแอร์แค่เข้าไปแล้วสบายใจเข้าไปแล้วรู้สึกอยากกลับมาอีกอ่ะอยากกลับมาฝากรักอีกอ่ะนึกภาพออกไหมอยากกลับมาใช้บริการอีกนี่พออ่านฮะดีษนี่ถึงบางอ้อลายัสตันซิฮุมินันเบาลีไม่ละเอียดในเรื่องการชำระนายิสเป็นเหตุทำให้ถูกลงโทษทำให้ถูกลงโทษในกุโบร์ระวังนิดหนึ่งเนาะวะอัมมาฮาซัลฟากานะยัมชีบินนามีมายัมชีบินนามีมาชอบเที่ยวนินทาคนอื่นชอบว่าคนอื่นพวกเราเนี่ยสังคมเราผู้ว่าเยอะเนอะผู้ว่าเยอะจังเลยผู้ทำไม่ค่อยมีผมชอบพี่ตูนให้สัมภาษณ์ถามคุณตูนนี่ก่อนวิ่งนะวิ่งจากเบตงถึงแม่สายตูนเขาด่าคุณตูนเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ทำเอาชื่อเสียงทำเพราะอยากได้หน้าตาทำเพราะนั่นเท่านี้พี่ตูนเราพูดว่าผมชอบทำมากกว่าพูดแค่นี้เองแล้วก็วิ่งสบับสบอมวิ่งจนกระทั่งถึงแม่สายสตางค์เท่าไหร่พันกว่าล้านเท่าไหร่ก็ตั้งไว้700ล้านพันหรือ2,000ล้านไปเลยให้กับโรงพยาบาลทั้งหมด10แห่งใช่ไหม10หรือ7 11อ่ะขอโทษ11แห่ง1ใน11นั้นก็คือโรงพยาบาลที่เบตงโรงพยาบาลที่จะขอโทษโรงพยาบาลในจังหวัดยะลาแล้วยะลาพี่น้องใครพี่น้องเราคนจังหวัดอื่นก็เป็นพี่น้องร่วมสังคมกับเราเอ้าเขาทำเพื่อคนอื่นเฮ้ยเอ็งไปว่าเขาเอ็งวิ่งมั่งสิบ้านเรามีแต่ผู้ว่าพี่น้องกรรมการมัสยิดเนี่ยเอ้ากรรมการมัสยิดสมมุติว่าไม่ทำงานก็ถูกว่าถูกตำหนิฉะนั้นเอาใหม่ไอ้คนที่ว่าเขาเนี่ยมาเป็นกรรมการเอาไหมไม่เอาแต่นั่งว่าไอ้คนนู้นอย่างนั้นคนนี้อย่างนี้ไอ้คนนู้นไม่ได้เรื่องไอ้คนนี้ประหลาดขนาดครูสอนศาสนาที่ปลาในมหาสมุทรยังสรรเสริญนกในฟากฟ้ายังสรรเสริญคนที่เป็นครูบาอาจารย์แต่บ้านเราด่าครูบาอาจารย์เละเทะนบีบอกว่าลาตัสบุตติยะกะห้ามด่าไก่ไก่ไม่ห้ามด่าขนาดไก่ยังห้ามด่าแล้วโต๊ะครัวเละกว่าไก่แปลกวะแปลกวะเดี๋ยวก่อนนะพี่น้องทำใจร่มๆก่อนในสังคมโลกเราทุกวันนี้นะยกเว้นนบีมูฮัมหมัดใครบ้างไม่ผิดบางทีคนที่ไปนั่งด่าเขาเนี่ยอาจจะมีความผิดเยอะกว่าโอ้ไปงานแต่งงานนั่นก็ไม่อร่อยนี่ก็ไม่อร่อยถ้าผมได้ยินนี้กลับบ้านนี่กลับบ้านก็กินไม่อร่อยกินทำไมอ่ะ
นี่ก็กลับบ้านจบนี่ไปกินของที่นี่ทำเองแล้วนั่งตำหนิทำไมนบีถึงบอกว่าถ้าไม่ชอบอาหารมื้อไหนแกงไหนกินไหมไม่ต้องกินตั้งไว้ตั้งไว้แค่นี้สังคมแล้วก็อยู่ได้ไงแต่นี่กินของเขาไหมกินอร่อยไหมไม่อร่อยแต่เบิ้ลสองแต่จานที่สองแล้วอร่อยไหมไม่อร่อยอ่ะก็ไปสิขับรถไปกินที่อื่นนู่นไปกินภัตตาคารร้านอาหารเยอะแยะเราตำหนิก่อนวิจารณ์ก่อนไอ้ของจริงยังไงเราบางทียังไม่รู้เลยเนาะเดี๋ยวให้5นาทีถามนะนะครับอ่ะมีคำถามไหมครับผมก็พยายามให้ทุกทีไปอยู่บ่ายไม่ค่อยอยู่ช่วงนี้แต่ว่าเนาะนิดนึงครับพี่น้องถามอย่างนี้เอาใหม่เวลาอ่านอัตยาเนี่ยพออัตยาเนี่ยมีว่าอาชารอบีอุสบีฮีให้ชี้ด้วยนิ้วชี้หันไปทางกิบรัตอย่าไปงอลงเงี้ยนะหันไปทางกิบรัตนะครับไม่ใช่ขวาซ้ายมีหันไปทางกิบรัตแล้วก็พออัตยาเขาชี้ไปอัตยาตุลิลาอัลสลาวะจนกระทั่งจบอัลลอฮฺมุสลิมะมุมัดจนกระทั่งจบอัลลอฮฺมะอินนีอูซุบิกะมินอาซาบินกอบลียังชี้อยู่จนกระทั่งมินันมะซามีวันมักรอมคลายนิ้วก่อนนะนบีบอกให้คลายนิ้วก่อนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ให้ข้างขวาแล้วก็ข้างซ้ายฉะนั้นซุนนะห์นบีเนี่ยให้คลายนิ้วก่อนแล้วให้สลามไม่ใช่ให้สลามแล้วคลายนิ้วงั้นดุอาก่อนให้สลามยังชี้อยู่มั้ยยังชี้อยู่งั้นการชี้เนี่ยคือการซับบาบะนิ้วชี้ภาษาอาหรับเรียกว่านิ้วซับบาบะชื่อนิ้วชี้นะบ้านเราเรียกนิ้วชี้แต่อาหรับเรียกนิ้วซับบาบะนิ้วที่สรรเสริญอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะบางครั้งเวลานบีขอดุอานบีขอดุอาแบบนี้อัลลอฮุมะนี่ขออย่างนี้เลยบางครั้งนบีก็ขออย่างนี้บางครั้งนบีก็ขออย่างนี้นบีจะยกมือเนี่ย3แบบแบบแรกคืออย่างนี้แล้วเวลาพี่น้องไปฮัจญ์อุมเราะห์เนี่ยไปเจอคนในฮารอมอ่ะเขานั่งรอละหมาดอย่าไปว่าเขาติงต้องนะครับเอ้ยอาหรับอะไรไม่รู้เรื่องนี่ซุนนะห์นบีขออย่างนี้อันที่2นบีจะขอแบบนี้ฝ่ามือเนี่ยหันไปข้างบนหลังมือลงข้างล่างนี่นบีจะขออย่างนี้อีกท่าหนึ่งนบีขอแบบนี้หลังมือเนี่ยหันไปทางกิบลัตฝ่ามือเข้าหน้าขอสามแบบนะมีคำถามอีกไหมครับครับผมความหมายคือชี้คือเป็นการขอดุอาท่าทางในการขอดุอาการขอดุอาเรายกมือขอได้ไหมได้ไม่ยกล่ะก็ได้แต่การยกเนี่ยให้รู้ว่า1เรากำลังขอดุอาสองเป็นท่ายกที่นบียกในสภาพการขอดุอาฉะนั้นเวลาเรานมัสตะฮัจญุดเสร็จแล้วเรายกอย่างนี้ได้ยกแบบนี้ก็ได้ขอผู้หญิงละหมาดคนเดียวต้องอีกอมะมั้ยไม่ต้องตักบีรละหมาดเลยอีกอมะการอาซานและอีกอมะเนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชายผู้หญิงไม่ต้องแต่ถ้าผู้หญิงจะอีกอมะสมมติจะอีกอมะอยู่ในห้องในบ้านอีกอมะคนเดียวไม่มีใครได้ยินยังพออนุโลมใช่ไม่ใช่อีกอมะเสร็จข้างบ้านได้ยินอันนี้ไม่ได้เบาๆอัลลอฮฺก็จะมาไอ้อัลลอฮฺคนนี้มันไอ้ผู้หญิงอีกอมะนี่คนเต็มสุราเลยอ่ะมีคำถามอีกไหมครับบุบาร็อกมายืนแล้วยีฟาริดว่าไงผู้ชายที่ยืนละหมาดไม่ได้ทำไมฮะต้องกอมัดยืนไม่ได้นี่เพราะอะไรไม่มีขาปวดขานึกว่าไม่มีขานบีบอกว่าเอาใหม่พี่น้องร่มๆนะใจร่มๆถ้าเป็นละหมาดฟัรดูถ้าไม่ยืนละหมาดถ้ายืนละหมาดได้แล้วไม่ยอมยืนละหมาดที่จะนั่งละหมาดไม่ซ้อเลยเพราะการยืนละหมาดในละหมาดฟัรดูถือว่าเป็นรุกลในละหมาดแต่ถ้าละหมาดซุนนะเรายืนได้แต่ไม่อยากยืนจะนั่งละหมาดอันนี้ได้ผลบุญครึ่งหนึ่งในการยืนเข้าใจนะทีนี้เรายืนละหมาดไม่ได้เนื่องจากเจ็บขาด้วยเหตุผลใดก็ช่างยืนไม่ได้นั่งละหมาดต้องอีกอมะห์ไหมสำหรับผู้ชายเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ก่อนละหมาดอย่าว่าแต่อีกอมะห์เลยนะมีซุนนะห์ให้อะซานด้วย
แม้ว่าละหมาดคนเดียวก็ตามผู้ชายนะจะขาด้วนไม่มีขาหรือยืนไม่ได้ยืนได้มีสุนนะห์ให้เราอีกอมะอาซานและอีกอมะแต่ส่วนใหญ่เราละหมาดคนเดียวจะอีกอมะอย่างเดียวไม่เป็นไรถ้าสมมติว่ายืนแล้วมันไม่ไหวเนื่องจากเราไม่ไหวถูกไหมเราแล้วก็มานั่งตอนหลังเนี่ยอันนี้ไม่เป็นไรแต่เรายืนก่อนเพราะเรารู้สึกว่าเราอยากยืนมันเป็นลุกลในละหมาดเอาอยากยืนพอยืนเสร็จรักกะที่3มันไม่ไหวเราจะนั่งได้นะนั่งได้เก้าอี้ก็ได้ครับและเริ่มต้นให้นั่งพื้นก่อนถ้านั่งพื้นไม่ได้ก็ให้นั่งเก้าอี้นะบางคนยืนได้ใช่ป่ะแต่ตอนลุกัวเนี่ยยังได้แต่สุญูดลงไม่ได้ก็ให้นั่งเก้าอี้สุญูดบนเก้าอี้นะก็คือก็ก้มลอยในอากาศเนี่ยมีอีกไหมครับมาอัพทีตะกี้มาอัพทีตะกี้ลืมไปหน่อยว่าจะปล่อยให้ถามให้เยอะนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะก่อนนะดูอาให้คนตายนะดูอาให้คนตายสั้นสุดของสั้นที่สุดอัลลอฮุมะฟิรฮูวะรฮัมฮูแค่นี้ถึงเขาสิครับอัลลอฮุมะฟิรฮูวะรฮัมฮูโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่เขาขอให้อัลลอฮ์ทรงเมตตาเขาด้วยเถิดหมายถึงผู้ตายขอแค่นี้นะอย่างสั้นขออย่างยาวขอภาษาที่เราต้องการเลยยาอัลลอฮ์ภาษาไทยเลยนะยาอัลลอฮ์ขอให้กุมพลเขากว้างขวางยาอัลลอฮ์ขอให้เขามีความสุขในกุมพลยาอัลลอฮ์ขอให้เขาขอให้พระองค์ทรงลบล้างความผิดขอไปเลยได้อันนี้อย่างยาวขอได้เลยคนตายเนี่ยไม่ได้ทำอะไรบนโลกดุนยานี้อันนี้เนี่ยควรที่เราสมควรอย่างยิ่งยวดที่ทำให้เขาเยอะๆหน้าที่เราทำให้เขาแน่นอนใช่ไอ้ความผิดอะไรเขาระหว่างเขากับอัลลอฮ์แต่ความดีที่ทำให้เขาเนี่ยเราได้ด้วยนะแต่ให้เขาสรกะฮ์ให้ดารุสสลาม 1,000 บาทให้ลอฟฮาน 2,000 บาทแล้วก็เนียนให้คนตายสมมุติอย่างนี้ให้คนตายได้ไหม 3,000 บาทได้ผลบุญญาริยะได้ไปคนตายได้ขอดุอาให้คนตายเนี่ยได้วันหนึ่งทำกับข้าวมาเลี้ยงนักศึกษาที่ดารุสสลามอาหารที่เราเลี้ยงผลไม้ที่เราแจกเนียนให้กับคนตายได้อะไรนะความผิดของใครของคนไทยเรื่องระหว่างเขากับเราไม่เกี่ยวกับเราเอางี้สุดท้ายละป้าเราเนี่ยไม่เคยเลี้ยงเราเลยพอป้าเราตายเราต้องทำความดีให้ป้าไหมใช่เราเป็นลูกหน้าที่ลูกอัลลอฮ์จะถามหน้าที่เราส่วนป้าไม่เลี้ยงดูเราป้าแต่อัลลอฮ์เองแต่หน้าที่เราก็ขอดุอาให้ท่านส่งผลบุญไปให้ท่านนะทำซอลาตยาริยะไปให้ท่านนี่หน้าที่เราใครก็แล้วแต่ความชั่วระหว่างเขากับอัลลอฮ์เราไม่เอาความชั่วมาของเขามาสู่เราอยู่แล้วแต่เราเนี่ยอัลลอฮ์จะให้ภาคผลบุญตรงที่ว่าเราเห็นแก่เขาเห็นกับคนอื่นโดยเฉพาะถ้าคนตายคนนั้นเป็นพ่อแม่ของเราเป็นสามีภรรยาหรือเป็นลูกของเรานะอันนี้หน้าที่เราเข้าใจนะทำสุดความสามารถอัลลอฮ์ก็รับในสิ่งที่เราทำส่วนความผิดของผู้ตายระหว่างเขากับอัลลอฮ์ไม่เกี่ยวกับเรานะอีกข้อได้ไหมฮะอาจารย์มุบารักได้นะครับข้อหนึ่งเอาไหมฮะสามีดื่มเหล้าจะนอนกับภรรยาอ๋อสามีเนี่ยเป็นคนดื่มเหล้าเสร็จแล้วสามีก็จะมาขอนอนกับเราร่วมหลับนอนเราจะปฏิเสธได้ไหมประการหนึ่งก็คือว่าตอนที่สามีของเราเนี่ยรู้ละตอนแต่งเนี่ยไม่รู้พอหลังจากนั้นเรารู้ว่าดื่มเหล้าต้องบอกกับสามีไว้ให้เลิกเหล้าเลิกไม่ยอมเลิกสุดท้ายไม่ยอมเลิกนะเรามี2หนทางที่ต้องตัดสิน1ขอเขาหย่าเรามาเลิกกับเขา2ต้องอยู่กับเขาเราอยู่กับเขาแต่เราเนี่ยไม่รับผิดความผิดของเขาถูกไหม
แต่ถ้ามีบาลาลงที่บ้านเราโดนด้วยเพราะสามีของเราฝ่าฝืนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเวลามีบาลาเนี่ยเราโดนด้วยนะครับเราโดนด้วยอ่ะสมมติสามีของเราเนี่ยขับรถชนขาหักใครดูแลเออนั่นแหละบาลาอยู่ที่เราด้วยต้องป้อนข้าวป้อนน้ำนี่ไงอย่างนี้ไฟไหม้หมดทั้งหลังฉะนั้นเราจะทนอยู่กับคนที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์สมมุติจะทนอยู่ก็ต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราประการต่อมาเรื่องการปฏิบัติของเรากับสามีต้องทำอย่าให้บกพร่องแต่เรื่องความบกพร่องที่สามีดื่มเหล้านั่นว่าไปแต่เราเนี่ยยอมจะอยู่กับเขาฉะนั้นหน้าที่ของเราต้องร่วมหลับนอนกับเขาให้ความสุขของเขานี่หน้าที่เราต้องทำกับข้าวให้เขากินต้องดูแลนี่หน้าที่เราแต่เรื่องเก๋าดื่มเหล้านี่ต้องขอดุอาพี่น้องเดี๋ยวนี้ยาเนี่ยมันง่ายมากดื่มเหล้ามันง่ายมากในการที่จะเลิกเขาเลิกกันมาเยอะแยะแล้วพาไปคลินิกไปหาหมอหมอให้ยามารักษาบุหรี่นี่ง่ายอย่าเลยนะต้องขอดุอาแล้วพาเขาไปเลิกขอให้เขาเลิกหรือใจเด็ดเลิกกับเราไปเลยแต่มันเลิกไม่ได้มีลูกมีนั่นมีนี่ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแต่อย่าลืมขอดุอาให้สามีของเราบอกกับเขาบ่อยๆพาเขามาฟังขับรถมาก็ได้นอนอยู่ในรถอย่างน้อยมันได้กินไอนะนะอ่ะเป็นโอกาสนะโอกาสหน้าวันไหนรู้สึกเดือนหน้าจะมีอีกนะเมื่อชาติต้องการแล้วก็มาถ้าชาติไม่ต้องการแล้วก็คงไม่มาเนาะเอาไว้เพียงแค่นี้ครับวันนี้ได้ต่อพี่มันดีได้ยะสลามอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์